เสียบปลั๊กเดี๋ยวจะเช็ครอยรั่วกันนะครับเราไม่ทำเครื่องใหม่เลยเราจะทำเครื่องแวคัมแบบใหม่นะครับหางบก่อนมีเศษสอนนี่สอนใส่ท่อใช้โลนะครับใช้แดงครับ1โลสีน้ำเงินมีเศษสีน้ำเงินกันจะดูดคราบขม่าออกนิดนึงก่อนนะครับเดี๋ยวทิ้งรอยรั่วก่อนไปเช็ครอยรั่วก่อนนะครับดูดูลมควันออกก่อนเช็ครอยรั่วนิดนึงนะกันพลาดกันเหนียวเกียร์ท่านดูอะไรรั่วแล้วเกียร์ต้องดูดอกนี่ใช่หนูนี่ดูแรงตรงแรงอัดท่านไปดูฟิตฟิตจะใส่รั่วที่เราเชื่อมนะครับไม่อยู่เพราะมันไม่รั่วให้ชัวร์นะแฝงผลหน้าดูครับเราให้แน่นเราเข้าใจอะไรงี้งี้ใช่ครับใช่ครับมันต้องช่างก็ต้องซ่อมไปวิเคราะห์อาการไปครับมันก็เหมือนกับโรคอ่ะบางทีก็ค่อยหาเข้าใจแต่เขาก็ไม่เข้าใจมันต้องจบคือต้องจบเสียเงินอะไรอย่างเงี้ยต้องทำใจใครจะไม่ให้จบครับช่างยิ่งอยากให้จบครับอืมก็เข้าใจไงเขาไม่เข้าใจแต่ละว่าเหมือนหมอต้องตรวจ4-5หมอวิเคราะห์แล้ววิเคราะห์อีกโอเคครับดูแล้วก็ไม่มีรั่วนะครับแต่การไม่ติดกับแค่เที่ยวมันรู้สึก115กรัมกำลังลงออกเราจะแวะค่อมกัดใบต้าเก็บไว้ดึงใบดึงสายไปไปเช็คจะไปจะไปสูบบุหรี่เหรอไปเช็คกันนะนี่ได้กระเป๋าเสื้อมีกระเป๋าเสื้อด้วยมีนะฮะต่อเกียรติซื้อบ่อยๆก็ตายอยู่แต่ไปยากเดี๋ยวบุหรี่ซื้อทำไมเอาไปทำนะครับห้าโลตรงนี้นะเดี๋ยวคำสัก20นาทีน่าจะโอเคเนี่ยขึ้นรถเลยนะขึ้นรถเลยขึ้นรถเลยโอเคแค่สี่นาทีเดี๋ยวก็คงจะรอสักพักเอาละท่านหยุดไปก็ได้เนี่ยโอเควางรอก็ยึดนะครับสแตนเนอร์เลยนะการคล้ายๆกันตัวเสียไม่เหมือนกันนะแต่ละเครื่องต้องระวังการนี้ก็อย่าเชื่อมนะครับการนี้ให้ตัดเลยนะแค่เทียวที่ยังไม่เอาทำมันจะมีน้ำยาเชื่อมแล้วมันหยุดจะระเบิดได้บางทีต้องระวังเลยครับต้องวิเคราะห์อาการให้ดีถ้าไม่แน่ใจก็ให้ตัดเลยนะครับไม่ต้องเสียดายน้ำยานะครับบางอาการนั้นท่านเสียดายน้ำยาไม่ได้นะครับ
อันตรายถึงชีวิตนะครับระเบิดตุ้มตามมาเรียบร้อยเลยแต่ดีนะน้ำยาตัวนี้มันไม่ค่อยติดไฟหรอกแต่ก็อาจจะตกใจก็ได้ฟู่อะไรแต่ถ้าเป็นน้ำยาตัวติดไฟนี่โคตรอันตรายระเบิดแน่นอน